ข้าหยอกน่าจะดีแบบกับแคมเปญนี้เป็นยังไงบ้างครับก็สำหรับคอนเซปต์แคมเปญในปีนี้นะครับเราใช้ชื่อว่าเป็น Road to Friendship นะครับต่อยอดมาจากBase on True Story ที่เป็นเลือดข้นคนจางปีที่แล้วแล้วก็เลยต่อยอดมาเป็นแบบก่อสร้างแล้วกันเกิดอะไรมาสามปีได้ไปมาสมบูรณ์แค่เมื่อเกิดเวลา17:30 น.จอดเทียบขบวนในชานชาลาที่11จะออกจากสถานีกรุงเทพลงค่ะใครไปลพบุรีชานชาลา11นะครับ ครับแล้วมันก็เลยต่อเนื่องมาถึง Road to Friendship ครับผมแล้วบวกกับช่วงเวลาที่มันเข้าสู่ปลายปีที่เรากำลังจะเริ่มเทศกาลเพลงแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันไม่ได้แค่คู่กับวัยรุ่นนะฮะมันคู่กับคนทุกวัยเลยด้วยซ้ำแล้วมันก็เป็นประสบการณ์หรือเป็นความสนิทบางอย่างที่ผมยังคงเห็นด้วยกับช้างมาจนถึงทุกวันนี้ว่าคำว่าเพื่อนมันแข็งแรงมากๆครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่อยากฝากสนับสนุนด้วยรวมย้ำกันอีกทีชานชาลา11แบบครับถึงไหนแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าไหนๆวันนี้เป็นวันดีด้วยก็คือวันที่1พฤศจิกก็ถือว่าเปิดเทศกาลเฟสติวัลแบบจริงๆแบบเต็มรูปแบบนะครับก็ฝากติดตามเฟสติวัลในเครือช้างในเครือช้างมิวสิกคอนเนคชั่นทั้งหมดบอกเลยว่าปีนี้กว่า 50,000 งานและคาดว่าจะมีกว่า5ล้านคนที่จะมาอยู่ใน 50,000 งานนี้ครับต่อไปต่อเลยครับลูกครับผมแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นก็คือเราไม่ได้มีแค่บัตรคอนเสิร์ตหรือบัตรเฟสติวัลอย่างเดียวเรายังมีบัตรใหม่ขึ้นมานะครับผมที่ชื่อว่าช้างพาสอยากให้ทุกคนนะครับผมรอติดตามร่วมกิจกรรมในFacebook เพจช้างเวิลด์นะครับผมเพราะว่าบอกเลยว่ายังติดตัวอยู่จะแทรกแล้วนะบัตรอะไรเงี้ยกระแทกซูมเข้ามาฮะจริงๆแล้วบัตรนี้นะครับพิเศษมากๆเพราะว่ามันเป็นมากกว่าบัตรเข้างานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย1เลยฮะคุณจะได้ตั๋วรถไฟเฟิร์สคลาสในการนั่งไปที่จังหวัดที่คุณไปเฟสติวัลนั้น2เลยคือมีโรงแรม5ดาวในเมืองที่นอนฟรี3เลยนะครับมีรถรับส่งถึงงาน4ฮะมีfestival box เอ้ย special box ซึ่งจะเป็นของรางวัลสุดพิเศษของช้างมากมายนะครับผมและ5มีบัตรใบเดียวไปได้2คนครับบัตรนี้หาไม่ยากแต่หาไม่ง่ายติดตามใน Facebook ช้างเวิลด์ครับสรุปง่ายสรุปง่ายมั้ยบอกไม่ได้แต่อยากบอกว่าไม่มีถือว่าผิด นี่มันเพลงใหม่ cocktail เนี่ยฮะทำไมอ่ะมันขัดกันอ๋อครับงานละครครับล่าสุดครับ1 ใน 100มาแล้วครับผมก็สรุปปล่อยภาพยังอ่ะภาพออกมาแค่ท่อนล่างแต่คนรู้เลยว่านางเอกคือใครไม่รู้อ่ะดิว่าข้างบนมันทำอะไรกันยังไงครับแบบข้างบนทำอะไรกันน่าจะเป็นละครโปรเจกต์เรื่องแรกครับที่ผมว่าแนบชิดที่สุดตั้งแต่วันแรกอ่ะไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาแต่ว่าพี่แอลพ่วงกับเขาฟิลเขามาเขาก็เลยจัดการซะเลยตั้งแต่คิวแรกอันนี้คือเริ่มแล้วเริ่มถ่ายทำแล้วหรือต่อจริงจริงอัปเดตได้แล้วว่าอาทิตย์นี้เราเริ่มเลยครับเอ้ยวันนี้วันอะไรอ่ะวันที่หนึ่งวันพุธวันพุธไม่ทันจันหน้าจันหน้าจันหน้าเริ่มเปิดคิวแรกครับแล้วก็ตื่นเต้นกันมากมากผมได้เห็นสัมภาษณ์ที่ย่าแล้วใช่เขาบอกว่าตั้งตาจริงอยากฝากขอบคุณนะน่ารักที่สุดพูดถึงกันดีมากก็จริงๆแล้วผมเองก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งกันครับว่ากับพี่ย่าเราเฉี่ยวกันมาหลายรอบไม่นับตอนขอเกิดไม่นับตอนเล่รับสำหรับร่างเพราะว่าเราเด็กกันมากๆคือผมเองอ่ะยังเด็กอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นงานเท่าไหร่แต่รอบนี้คือการกลับมาเจอแบบเป็นงานครั้งแรกแล้วก็เป็นนักแสดงที่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เขาอยากเรียนรู้กับเราผมเองก็อยากเรียนรู้กับเขารวมถึงทีมงานร่วมกับต่างๆก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เป็นเฉดใหม่ๆของผมแล้วก็เป็นความสนุกของคนดูต่างคนต่างมากวันเวิร์กช็อปก็คือใส่กันเต็มแล้วเลยไม่นะฮะขี้เกียจมากรอเล่นเต็มสิครับไม่คือคิวทุกคนยากหมดก็ต้องเต็มนั่นแหละแล้วก็จริงๆมันก็มีจุดที่เราซิงกันแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมาจากความอยากที่เราอยากร่วมงานกันนะครับต่างคนต่างมากเลยทั้งผู้กำกับทั้งนักแสดงเว้นผมไว้คนเถอะเอาเป็นว่านางเอกและผู้กำกับเขามากฝีมือกันทั้งนั้นก็ฝากแบกธนภพด้วยฮะเราขอได้เราบอกว่าเราก็ไม่ธรรมดาใ
ไว้ก่อนจริง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 รอการร่วมงานกับย่าหมายยังไงบ้างหรือที่ผ่านมาได้คุยกันยังไงบ้างคุยอย่างคือสำหรับพี่ย่าเนี่ยผมต้องใช้คำว่าถูกเล่าขานมาจากหลายคนที่แบบเป็นผู้กำกับที่เราสนิททางฝั่งภาพยนตร์เองแล้วก็เขาเหมือนกับถูกพูดถึงในแง่ที่แบบเวิร์กมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบฝีมือและสกิลรวมถึงแบบวินัยในการทำงานด้วยแล้วมันเป็น3สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้ในพาร์ทเนอร์ของเราใช่แล้วก็ดีใจมากที่เขารับเล่นไปก็จะพยายามทำให้มันแบบดีที่สุดครับนี่แหละพระเอกนางเอกเรตติ้งดีอะไรเงี้ยเคมีสัตว์นะคะเป็นลุ้นกันผมว่ายุคนี้ก่อนสร้างการเงินประมาณ3ปีนะชันชลา11ทัวร์จ้ารู้แล้วจ้าต่อนะครับผมว่ายุคนี้ไม่ได้ตั้งใจจะขัดแต่ว่าอยากบอกถึงความเป็นจริงให้ทุกคนได้รู้คือผมพยายามทำสิ่งนี้มานานแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันไปถึงหรือเปล่าก็คือผมว่ามันหมดยุคที่เราจะบอกว่าการที่เรามีคนชื่อเสียงจำนวนมากมารวมตัวกันในโปรเจกต์แล้วมันตอบถึงผลลัพธ์ไม่มีใครบอกได้หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายโปรเจกต์มันใส่ไปเต็มที่เท่าไหร่สุดท้ายแล้วพวกเราไม่ใช่คนบอกคำตอบอ่ะคนผู้ดูบทเป็นยังไงบ้างเข้มจนขนาดไหนที่ผมบอกว่ามันเป็นเฉดใหม่เพราะว่าจริงๆเราก็สืบกันจากผ่านผู้จัดการของพวกเราเขาก็จะแบบไปเสพทุกคนก็จะบอกว่าหุ้ยเนี่ยการที่กดสร้างงานนี้ต่อไปประมาณ1นาทีจะได้เวลาของเราช้าเมื่อไหร่ที่สามเจ็ดเมื่อกี้มีไหมตอนคนอื่นสามมีก็จะพาไปแต่ละจังหวัดได้เนื้อมีสติสุดๆ5 4 3 2ก็จริงๆเราอ่ะเห็นฟีดแบคหลายอันแล้วว่าการที่ผมบนมาเจอกับพี่ย่าแล้วทุกคนแบบเอ็กซ์เพคความดรามาติกความแบบฮาร์ดคอร์บางอย่างใจเย็นๆนะคนคาดหวังบางครั้งอ่ะพวกเราก็อยากสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนเหมือนกันไม่ได้หมายความจะมาเล่นตลกให้ดูนะแต่เราแค่จะบอกว่ามันมีงานอีกหลายแนวมากๆที่คนเราสามารถเลือกเสพหรือได้เสพได้บางครั้งโปรเจกต์ผมไม่ได้รับบทว่ายิ่งเครียดยิ่งรับนะทุกคนอย่าเข้าใจผมผิดผมแค่รู้สึกว่าผมรับบทที่ตัวเองรู้สึกว่าเราจะได้อะไรกลับไปหรือเราจะโตขึ้นซึ่งบทเนี้ยผมบอกได้ว่ามันให้สิ่งนั้นกับผมอะไรเงี้ยต้องมีเลิฟซีนอะไรเยอะไหมคะเท่านี้บทมันออกไม่ครบอ่ะเท่าที่เห็นมาผมว่ามันเป็นสไตล์ยิ้มกริ่มอ่ะผมยิ้มไปถึงว่าแบบตัวแสดงหลักมายืนยิ้มกลิ่มใส่กันล้อเล่นล้อเล่นครับเล่นเล่นเปิดมาว่าเป็นพี่ย่าจะตอบว่าคือกระแสก็มาแล้วเราใจแบบก็ต้องขอบคุณพี่ย่าแหละครับเพราะผมรู้สึกว่าก็เขาน่าจะเป็นผลที่ส่งผลเป็นหลักเลยแหละอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากเชียร์มากกว่าคือตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นนะเท่าตรงๆแล้วแบบมันก็เป็นนานมากอะฮะกว่าผมจะกลับมาร่วมงานกับช่องสาขาจริงๆผมมีความตื่นเต้นมากๆเหมือนกันแล้วก็อยากให้เอาใจช่วยผมเยอะๆหน่อยแบบเยอะๆมากๆเลยแอนเที่ยวกรัมยังไงหรือยังไม่เลยยังหรอไม่ตรงกับที่ทุกคนรีวิวอ๋อยังไม่เริ่มไงไม่พูดจริงหมายถึงว่ามันถูกการคุยกันมาก่อนคือผมรู้สึกว่ามันคือความเชื่อใจกันผมว่าหมายถึงว่าเขาผมว่าเขาเชื่อใจทีมนี้โดยที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องบี้เราเดี๋ยวเราบี้กันเองใช่เพราะจริงๆแล้วผมก็เป็นคนทำงานบี้ประมาณนึงครับใช่ก็รอดูว่าจะออกมาเป็นไงใช่ครับฝากติดตามด้วยแล้วก็ไหนๆก็จะเปิดกล้องแล้วฝากประชาสัมพันธ์นะครับผมถึงทั้งแฟนคลับรวมถึงลูกค้าต่างๆตั้งแต่โปรเจกต์นี้เป็นต้นไปนะครับผมธนภพทำการเซตเวลาเผื่อไว้ให้พวกท่านเรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าเราไม่ต้องกลัวที่เราจะทำตัวหายไปเราแค่โฟกัส priority หลักเป็นงานคราฟเราแต่ว่าใครที่ติดต่ออะไรอะฮะจริงๆแล้วอะผมว่ามันเป็นความคอมพลีเคทนิดนึงอะคือทุกคนงงว่าเอ๊ะมันติดต่อยากเหรอคือผู้จัดการผมอยู่ใต้ IG นะสามารถต่อตรงไปหาเขาชื่อคุณกบนะฮะคีรยาได้เลยแล้วผมรู้สึกว่ายังหาอะไรมาติดต่อยากหรอไม่รู้อะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันมีฟีดแบคที่คนก็ชอบงงว่าติดต่อเรายังไงแบบต้องอ่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยอุ้ยชี้กล้องเพื่อนครับฮะเปิดไอจีก็เจอเปิดไอจีก็เจอใช่
รับง่ายสุดๆเรียกหน่อยคิดถึงแฟนๆอยากออกมาอ่ะต่อช่วงหลังนี้ได้คุยกับแม่แอฟบ้างมั้ยคุยกับพี่แอฟบ้างมั้ยฮะพี่ฮายกับเรื่องราวของเขาตอนนี้สถานะความรักอะไรที่คุ้มเครืออยู่ผมกับเขาเหมือนเดิมไม่มีความคุ้มเครือใดๆอยู่แล้วมีแต่คนอื่นน่ะคุ้มเครือกับผมไม่ใช่หมายถึงว่าเขาว่าคนอื่นในที่นี้ไม่ใช่บุคคลที่3บุคคลภายนอกที่มองอ่ะคิดเอาเองว่าคุ้มเครือผมกับพี่เขาไม่เคยคุ้มเครือหมายถึงว่าเราชัดเจนว่าเราเป็นแบบ best sis best bro มาตลอดจริงๆรู้ไหมว่าตอนเนี้ยหัวใจเขาเป็นยังไงผมพูดไม่ได้โอเคเราให้เกียรติพี่สาวเรารู้มั้ยเรารู้ใช่มั้ยว่าตอนนี้สถานะความรู้สึกของเขาเป็นยังไงไม่ได้บอกว่าใครใครพูดว่าเอาให้รอดรู้ครับรู้ก็พูดได้เลยว่ารู้ผมไม่อยากโกหกอยู่แล้วรู้มาตลอดด้วยเขามาปรึกษาเราบ้างไหมสุดๆแสดงว่าเราคือผู้คุมความลับเนี่ยกับสองเดี๋ยวก็เบนเข็มกันอีกไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วกันไม่แต่หมายถึงว่าแต่ล่าสุดก็ยังไม่ได้คุยหลังช่วงวันเกิดเหมือนเขายุ่งเลยที่ผ่านมาได้เห็นเขาสดใสแบบมีความสุขขึ้นยังไงบ้างทุกคนก็รู้นี่แล้วอยากฟังไม่คือผมอ่ะผมดีใจกับเขามาตลอดตั้งแต่เห็นเขาแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดใจแล้วก็ยอมรับสิ่งรอบตัวมากขึ้นผมรู้สึกว่ามันมีความเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็มีความแบบน่ารักต่อคนรอบข้างยิ่งขึ้นไปอีกจากที่เขาแบบน่ารักอยู่แล้วตอนนี้สีรอบตัวเขาเป็นสีอะไรไม่รู้แต่สีรอบตัวผมสีเขียวครับอย่าไปยุ่งกับสีคนอื่นเขาเอาสีผมนี่ได้แล้วที่แม่หมีเขาบอกว่าเราลองระดับหนึ่งนั่นเนื้ออัพเราอ่ะตอนนี้ไม่คืออันนั้นคือแม่เขาก็รักเราเช่นกันได้คือหมายถึงว่าผมไม่ได้เจอเขาครั้งแรกมีโอกาสเจอกันเรื่อยๆไม่ว่าจะตอนทำบุญกับอาจารย์ที่เราเป็นลูกศิษย์ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับคือพอผมแบบมีความเชื่อใจกับพี่เขาประมาณนึงอ่ะพี่เขาก็เล่าให้ครอบครัวฟังอยู่แล้วเวลาเขาแบบคุยอะไรกับคนรอบตัวอะไรได้ตำแหน่งกับเขาก็เลยได้ตำแหน่งไม่มีเขาตั้งแต่ก็รับก็ได้ฮะเนี่ยหางานแล้วนะพี่นะครับวันเกิดเป็นไงบ้างได้ไปออกวันเกิดที่ของอิงฟ้าอันเนี้ยที่ไปออกรายการอิงฟ้าแล้วเป็นวันเกิดใครไออิงฟ้าที่เราไปพูดอะไรพูดในรายการว่าเกี่ยวกับเรื่องดราม่าอิงฟ้าเราได้ไปออกรายการของอิงฟ้าป่ะใช่อันนั้นเทปสุดท้ายตอนนี้ก็เป็นไงบ้างพอได้ไปเจออิงฟ้าก็ดีนะครับคือนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่เหมือนถึงว่าเราเคยเจอกันแต่ตามงานแต่ว่าเวลาเราได้คุยกันน่ะเราก็มีความตั้งใจที่ตรงกันว่าเอ้ยไว้เราแบบว่างตรงกันเรามาจอยกันดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่อ๋อผมรู้แล้วพี่พูดถึงเรื่องอะไรประเด็นในรายการมันคือตอนนั้นเราคุยกันเรื่องแชร์แบบถึงเหตุการณ์ที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแล้วอยู่ๆมันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ว่าเอ้ยเราก็มีเขาก็มีแล้วเรื่องบางเรื่องสุดท้ายแล้วมันจะรู้สึกไม่เคลียร์ในตัวเองยิ่งถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจทำมันคือหมายถึงว่าแบบสมมติว่าเราคิดดีแต่ผลออกมามันแบบไปอีกทางใช่เราก็จะมีบีดเอาแหละว่าเฮ้ยทำไมคนถึงไม่เข้าใจในสิ่งที่เราคิดว่าเราคิดบวกอยู่เราไม่ได้ว่าใครแต่พอมีคนนึงพูดขึ้นมาหรือตีความเข้าใจว่าเฮ้ยนี่ว่านี่กลายเป็นว่าเขาเข้าใจไปว่าเราว่าเขาทั้งในความจริงแล้วเฮ้ยพ่อแม่เรายังไม่รู้สึกเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการแต่ว่าเอาจริงคือผมรู้สึกว่าเราปล่อยมันจบไปแล้วผมยังเชื่อในทฤษฎีว่าที่ไม่พูดเพราะไม่ใช่ไม่รู้แต่ผมทำให้ดูมากกว่าก็ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แบบผมไม่ได้อยากออกมาแก้อะไรเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดผมคิดมาดีแล้วว่าผมไม่ได้คิดผิดผมคิดจริงๆแต่ความเข้าใจอะผิดแล้วณวันนี้ต่อให้คนที่เขาไม่พร้อมจะเข้าใจเราอะต่อให้เราพยายามอธิบายแค่ไหนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะฉะนั้นอะผมสู้ต่อดีกว่าแล้วผมก็เอากำลังใจของคนที่เขาเข้าใจเราอะไปต่อดีกว่าโอเคขอบคุณการต่อลูกรอดไหมรอดเอาให้จริงนะไม่เอาแบบปะทุเคลียร์ฐานขึ้นมาปะทุเคลียร์